ในโอกาสกองประชุมพิเศษระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในวันที่17มีนาคม2018นี้องค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวรัฐบาลลาวพัทินและชุมชนชาวลาวร่วมกับชาวเขมรเสรีเวียดนามเสรีรวมทั้งชาวโรฮิงญาร่วมกันจัดการเดินขบวนประท้วงต้านพวกคอมมิวนิสต์และเผด็จการลาวเวียดนามกัมพูชาและประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยอยู่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนในจุดประสงค์ของการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในเทื่อนี้ก็เพื่อทักท้วงทวงเอาสิทธิประชาธิปไตยและเสรีภาพที่แท้จริงคืนให้ประชาชนผู้ที่ได้รับแต่สิ่งที่บ่เป็นธรรมและอัปยศจากผู้นำของระบอบเผด็จการการเดินขบวนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอย่างหลวงหลายเป็นครั้งประวัติการรวมทั้งสื่อมวลชนของประเทศต่างๆที่ให้ความสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวลาวกัมพูชาเวียดนามโรฮิงญาการเดินขบวนประท้วงได้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมีผู้ต่างหน้าของแต่ละประเทศขึ้นกล่าวต่อชุมชนของตนเองและต่อชุมชนของเพื่อนมิตรประเทศเพื่อให้ฮู้แจ้งเห็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชาติภายในประเทศกำลังประเสริญอยู่ในปัจจุบันถึงแม้นว่าพวกตนได้พัดภาคจากบ้านเกิดเมืองนอนหลายสิบปีย้อนการถูกบีบบังคับย้อนการลัดจับกุมย้อนการเค้นฆ่ากันแบบให้เหตุผลของพวกผู้นำบ้าอำนาจที่ขึ้นครองประเทศหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงกลุ่มเดินขบวนประท้วงขอย้ำอีกว่ารัฐบาลพัทินและชุมชนชาวลาวรวมกับชาวเขมรเสรีเวียดนามเสรีรวมทั้งชาวโรฮิงญาขอเรียกร้องให้สากลโดยเฉพาะประเทศที่ให้การช่วยเหลือประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามนั้นจงกดดันให้ผู้นำเผด็จการให้ยุติการคดคีคมเหงประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเอาผู้นำของตนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำพาประเทศชาติไปสู่คำว่าประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันบ่ให้มีกลุ่มหรือบุคคลใดเหนือกฎหมาย